วัสดีครับวันนี้มีโอกาสนะครับจะพาท่านทำพินโปร่งธรรมดานะครับให้เป็นพินโปร่งไฟฟ้าพินโปร่งธรรมดาเนี่ยปัญหามันก็คือนะครับด้านหลังก็ไม่ได้เจาะนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเจาะนะครับก็คือมันยากในการติดตั้งปิกอัพนะครับวงจรว่าจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านสาธิตนะครับใส่ชุดปิกอัพตัวนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็มีแจ็คตัวเมียนะครับปรับทุ่มแหลมนะครับว่าเราจะใส่มันได้ยังไงนะครับเพราะว่าปัญหามันจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับที่ตรงใส่วอลลุ่มนะครับแต่ผมจะเจาะนะครับโดยใส่ปิกอัพตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าในความตั้งใจคือจะใส่ปิกอัพตัวนี้แต่จะเจาะเป็นแนวทางให้ดูว่าครับถ้าจะใส่ปิกอัพสีดำแบบนี้จะทำยังไงนะครับนะครับขั้นตอนแรกก็คงกำหนดจุดที่จะเจาะนะครับดูก่อนนะครับเราก็จะเอาหน้ากากของปิกอัพนะครับมาวางลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดินสอวาดครับวาดว่าตำแหน่งที่ปิกอัพเราจะลงอยู่ตรงนี้ครับในจุดนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับปิกอัพนั้นนะครับมันจะต้องเข้าไปแบบรวมนิดนึงนะครับตีวงรอบกรอบนอกด้วยนะครับนี่นะครับดังนั้นทิศทางในการเจาะนะครับเราจะต้องอยู่แถวนี้นะครับอีกแถวนี้เพราะว่ากรอบมันจะบังได้นะครับก็จะเจาะได้แถวนี้นะครับแถวนี้นะครับและส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนเกินของปิกอัพนะครับที่ออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเจาะไว้ครับแล้วตัวนี้มันจะบังเองนะครับ มาดูตรงวอลลุ่มนะครับก่อนจะเจาะวอลลุ่มเนี่ยท่านเอาวอลลุ่มวางไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ตำแหน่งที่มันสวยงามนะครับอย่างเช่นผมเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้ก็เลยวาดเส้นโค้งให้มันรับกับนะครับให้มันขนานกันมันจะได้สวยแล้วก็ลงจุดคือบางท่านอาจจะติดเป็นตรงก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันโค้งนะครับส่วนโค้งเนี่ยคือรับกันกับตัวพินนะครับทำสายเหมือนกับกำหนดจุดเอาไว้ทีนี้ปัญหามันนะครับตรงแจ็คตัวเมียนะครับตรงนี้เนี่ยจะเจาะถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับถ้าจะใช้แจ็คตัวเมียตัวนี้นะครับท่านต้องแน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่หนามากแต่ถ้ามันหนามากมันก็แทงออกมาไม่ได้นะครับซึ่งเป็นปัญหานะครับผมเลยแก้ปัญหาโดยใช้แจ็คตัวเมียตัวนี้นะครับตัวนี้แทนนะครับโดยจะเจาะให้มันใหญ่ๆลงไปเป็นรูใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็บัดฟรีใหม่นะครับหากท่านอยากทำแบบผมทำนะครับก็ซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับอีก30 บาทนะครับชุดนี้นะชุดละ200 บาทนะครับละ200 บาทนะครับมาดูนะครับแล้วจะเจาะมันลงยังไงนะครับใช้สว่านนะครับใช้สว่านจริงๆอ่ะถ้าตั้งใจทำเป็นพินโปร่งแต่ตอนแรกมันก็จะไม่ได้ทำยุ่งยากแบบนี้นะครับก็เอาจิ๊กซอว์วิ่งตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ใช้สว่านเจาะนะครับเจาะทีๆไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะถ่ายทำเป็นช็อตไปนะครับเจาะทะลุแล้วก็ขยับมาอีกครับก็เจาะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบส่วนตรงนี้ก็ใช้สว่านดอกใหญ่นะครับตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้ก็เจาะตามวงที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับเจาะไปให้มันใกล้กันมากที่สุดนะครับเวลาจะไม่ใช้สว่านดอกใหญ่นะครับในการเจาะเพราะว่ามันจะดิ้นนะครับเวลาเราเจาะแล้วมันจะออกจากแนวเส้นของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไปเรื่อยๆนะครับเจาะไปจนรอบตรงนี้แล้วก็เจาะไปจนรอบตรงนี้นะครับแล้วไปมาดูกันนะครับครับผมหลังจากที่เอาสว่านเจาะนะครับ
จาะจนรอบแล้วนะครับเจาะๆๆแบบนี้นะครับตอนนี้ใช้สว่านดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเจาะทำยังไงต่อนะครับตรงนี้ผมลองเอามีดคัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์กรีดนะครับกรีดนะครับแต่ว่ามีดคัตเตอร์นะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนะครับใบเลื่อยตัดเหล็กนี่แหละครับเอาในด้านนี้นะครับนะครับขูดเลยครับช่วยนะครับจริงๆค่อยๆทำไปเอาของมีคมกรีดนะครับก็ได้แล้วแต่ว่าผมเองมีสิวตอนนี้จะใช้สิวนิดหน่อยนะครับช่วยท่านอาจจะเอาสว่านเจาะช่วยก็ได้นะครับตอนนี้เป็นสว่านดอกใหญ่แล้วนะครับแล้วก็จะง่ายนะครับทีนี้บางท่านถามว่าทักษะการเล่นพิณกับทักษะทำพิณเนี่ยมันคล้ายกันไหมนะครับมันคนละทักษะกันนะครับเล่นพิณก็ส่วนเล่นพิณนะครับทำพิณก็ส่วนทำพิณทำพิณนั้นนะครับข้อดีของผู้ที่เล่นพิณได้นะครับจะรู้ว่าจะแต่งไปทิศทางไหนนะครับให้มันเล่นง่ายให้มันเสียงก็คือพินเหมือนที่ผมว่านะครับปัญหาที่เจอหลักๆเลยก็คือการติดขั้นนะครับติดขั้นพินที่ไม่ถูกต้องนี่ตั้งแต่ความใกล้เคียงลักษณะนี้นะพอเล่นแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยจะเคาะนะครับไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าท่านเล่นพินเป็นนะครับพอมีช่างพอมีฝีมือในงานไม้บ้างนะครับก็สามารถทำพินได้นะครับเอาละเจาะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับลองเอาเช็ดตัวเรียนตัวนี้มาดูมาใส่ดูนะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับปิดปั๊บพอดีข้อดีของมันของแจ็คตัวนี้นะครับคือเราสามารถเจาะรูใหญ่ๆได้นะครับอย่างเช่นจิ้มผมนี่นะครับเจาะมานะครับแจ็คตัวนี้กับความหนานะครับแจ็คตัวเมียตัวนี้กับความหนาไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นมาได้ยกเว้นก็คือทะลุขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเอาทะลุขึ้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะถ้าแจ็คเรายาวพอนะครับแล้วเราจะเอาตัวนี้เข้ามาได้ยังไงท่านเดี๋ยวจะพาทำนะครับเจาะทะลุเรียบร้อยก็ใช้สิวช่วยนะครับตัวนี้ผมจะเอาสิวช่วยอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันพิกอัพมันจะเข้าไม่ได้นะครับมันติดไม้ตรงนี้หลังจากที่เจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาต่อมาจัดการกับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนี่ ตัวนี้แหละที่จะทำให้เกิดปัญหาเสียงฉี่เสียงห้ำนะครับก็จะใช้ฟอยล์นะครับในการช่วยแต่ว่าฟอยล์นั้นมันนำไฟฟ้านะครับดังนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับจะไม่สามารถสัมผัสฟอยล์ได้1 2 3นี่ตรงนี้นี่นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับจุดนี้จะไม่ให้สัมผัสฟอยล์ก็หาเทปพันสายไฟแต่ว่าผมไม่มีนะครับสาธิตผมเอาตัวนี้ติดไปก่อนนะครับ
ครับไว้ครับนั้นก็ปิดอ้อมมาเลยนะครับอ้อมมาด้านบนครับเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกับฟอยล์เพราะว่าผมจะเอาฟอยล์ห่อหุ้มตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นวอลลุ่มเสียงนะครับดังค่อยก็คือห่อเฉพาะจุดที่ไม่ให้มันสัมผัสจุดนี้นะครับเอาเทปพันสายไฟสีดำนะครับอย่าเอาแบบผมนะครับผมทำสาธิตให้ดูให้เฉยครับว่าห่อเฉพาะตรงนี้ครับเมื่อห่อเสร็จแล้วจุดพวกนี้นะครับจุดพวกนี้เนี่ยนะครับจะสัมผัสกับกระดาษฟอยล์นะครับถ้าไม่สัมผัสกับกระดาษฟอยล์ก็ไม่มีประโยชน์นะครับนั้นนะครับเอากระดาษฟอยล์ที่แถมให้นะครับที่แถมให้เอามาติดฟอยล์ก็จะช่วยนะครับช่วยลดปัญหาเสียงฉี่ระดับหนึ่งนะครับนะครับเราใส่แบบนี้นะครับจากนั้นก็ห่อหุ้มเหมือนกับขนมลูกอมเลยนะครับห่อเลยนะครับให้มันแตะกับเหล็กตรงนี้สีขาวๆเนี่ยนะครับห่อหุ้มเลยนะครับเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าสายกราวนะครับตัวนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วเราไม่ต้องต่อสายไฟเชื่อมกันครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดแล้วก็เจาะรูครับก็หุ้มเลยเป็นขนมเลยนะครับครับนี่คือวอลลุ่มนะครับทีนี้มาดูพิกอัพครับพิกอัพก็ห่อเหมือนกันนะครับห่อตรงนี้เลยนะครับมันจะมีสายดำออกมาให้นะครับตรงนี้ก็เอามาแตะกับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าจุดนี้ฟอยล์ทั้ง3จุดจะต้องเชื่อมกันนะครับมันไม่มีสายกราวเชื่อมตรงนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับเหลือแต่จุดนี้นะครับก็เอาเศษกระดาษฟอยล์เหลือเศษมานิดนึงนะครับก็ติดนะครับให้ตรงนี้สัมผัสนะครับสัมผัสกับฟอยล์เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับปัญหาก็คือเราจะใส่ได้อย่างไรนะครับใส่ในตัวพิมพ์ซึ่งไม่มีฝานี่นะครับผมมาแบบนี้เลยเอาฟางนะครับเอาฟางสอดใส่รูออกทางนี้นะครับผมสอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสายแจ็คนะครับเข้าตรงนี้นะครับแจ็คพิมพ์จากนั้นทำอย่างไรต่อจากนั้นก็จัดลำดับเลยครับเสียบแจ็คเข้าไปเราก็จะดึงมาแบบนี้นะครับจากนั้นเหลือฟอยล์ไว้นิดนึงนะครับดูลำดับก่อนหลังนะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับดูแรกนะครับวอลลุ่มคือตัวที่ไม่มีตัวเขียวๆนี่นะครับตัวที่ไม่มีตัวเขียวคือวอลลุ่มตัวที่มีตัวเขียวนั่นคือทุ้มแหลมนะครับแล้วก็ติดเลยนะครับก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันนะครับหลายท่านถามมาเกี่ยวกับพินโปร่งธรรมดานี่แหละทำให้เป็นพินไฟฟ้าจะทำอย่างไรนะครับมาหาวิธีการให้นะครับบังเอิญพินตัวนี้ว่าจะทำเป็นพินโปร่งธรรมดานะครับก็ลองทำก็เลยคิดได้ว่ามีหลายท่านอาจจะทำโปร่งธรรมดาหรือเป็นพินไฟฟ้าพอซื้อโปร่งธรรมดาไปนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งก็อยากจะเล่นไฟฟ้านี่คือปัญหานะครับหลายท่านที่อยากจะ
ทำก็สามารถทำได้นะครับแต่ทำยากนิดหน่อยถ้าเกิดว่าทำอย่างเดียวไม่ถ่ายทำไปด้วยสัก3ชั่วโมงหรือเราก็น่าจะเสร็จนะครับถ้าเกิดไม่มีการบันทึกวิดีโอลักษณะนี้นะครับเพราะว่าก็จะใช้เวลาการบันทึกวิดีโอเหมือนกันอ้าวได้แล้วนะครับได้แล้วมาเลยแจ็คตัวนี้นำหน้าไปก่อนเลยนะครับไปเลยตึ๊บตามมาด้วยตัวนี้ตามมาด้วยตัวนี้ไปเดินนะครับทะลุออกมาแล้วครับแจ็คออกมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วนี่ครับตัวนี้ครับขึ้นไหมติดได้ขึ้นมาได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ทำดีๆนะครับก็คือสาธิตให้ดูหลุดแล้วนะครับสายกราวนี้นะครับท่านก็ลอกออกมาอีกนะครับเอาสายไฟก็จะมาประมาณนี้พิกอัพก็จะใส่ประมาณนี้แต่บอกก่อนว่าพิกอัพตัวนี้นะครับสาธิตเฉยจริงๆผมจะใส่พิกอัพที่มีขนาดกลางนะครับใหญ่ขึ้นไปนิดนึงไม่ได้ตัวนี้ท่านก็เอาแต่ตรงนี้ท่านต้องได้ซื้อแบบนี้ไปนะครับจะช่วยให้ง่ายในการเจาะรูท่านก็แค่หมุนต่อนะครับเก็บเอาไว้สำรองนะครับสำรองเดี๋ยวนี้ออกแล้วก็แจ็คเดี๋ยวนี้ออกแต่เดี๋ยวนี้แต่งเข้าไปบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เกิดมาแล้วก็ทำมาพร้อมสำหรับเราโดยเฉพาะนะครับบางทีก็ต้องมีการประยุกต์ดัดแปลงนะครับประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็เพราะว่าการประยุกต์ดัดแปลงนั้นมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยให้เราดูงั้นมันจะยาวเกินออกมานะครับการประยุกต์และดัดแปลงนะครับมันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับเล็กไปนะครับมันเล็กไปมันจะไม่สวยนะครับก็ต้องมีคุณภาพมากเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีสกรูให้นะครับก็หมุนสกรูนะครับลงตรงพิกอัพมีสีแดงกับสีดำนะครับมาลองเสียงดูก็แล้วกันนะครับก่อนหมุนสกรูทุกครั้งนะครับควรมีดอกสว่านเล็กๆนะครับเจาะนำลงไปเดี๋ยวสกรูมันจะขาดตัวนี้ก็จะปิดประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับก็เป็นพินไฟฟ้าท่านก็ใส่บนลุ่มเข้าไปใส่โทนเข้าไปขึ้นชุดของมันนะครับมาลองเสียงทีนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อเสียงอีกต่อเสียงแจ็คเลยนะครับสัญญาณเข้าThank you.
ุ้มแหลมสังเกตดูว่าเสียงมันจะเงียบเห็นไหมครับเงียบระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับถ้าเกิดว่าต่อฟอยนะครับถ้าพิมพ์ใครที่ไม่ลงกราวนะครับเสียงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงหั่นนะครับแต่ถ้าลงกราวแล้วคือเราไม่ได้แตะในส่วนนี้เวลาเล่นนะครับมันก็จะเงียบได้เลยทีเดียวยองหน้ายองหลังเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรผมก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะว่าพินนะครับเสียงมันต้องถูกต้องนะครับมีหลายครั้งเนี่ยเวลาผมเองดูเขาเล่นพินนะครับเล่นเก่งมากนะครับเขาเล่นนั่นเก่งมากแต่เสียงพินมันยังไม่ถูกต้องนะครับยังไม่ถูกต้องไม่ต้อง 100% ก็ได้นะครับเอาสัก 90% แต่ที่ฟังดูบางทีเนี่ยพินเนี่ยถูกแค่ 70% ดังนั้นขั้นพินเนี่ยควรให้ความสำคัญเป็นต้นๆ นะครับขั้นพินถูกนะครับระบบไฟฟ้าก็ต้องเงียบด้วยนะครับทำให้มันเงียบนะครับส่วนพินไฟฟ้าที่ผมทำขายนะครับมันจะเป็นระบบภายในทุกอย่างนะครับมันจะพิเศษนะครับเป็นอุปกรณ์ราคาแพงนะครับที่นำมาใส่ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ผมคิดว่าใช้ได้ดีมากนะครับความพึงพอใจก็ให้เต็ม100คะแนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจัดมาเป็นชุดนะครับมีทั้งชุดวอลลุ่มนะครับชุดวอลลุ่มแล้วก็กระดาษฟอยล์นะครับกระดาษตัวนี้นะครับท่านที่มีพินโปร่งอยากจะได้พินไฟฟ้าก็คงจะสมหวังนั่นแหละทีนี้นะครับสามารถทำได้นะครับคิดอยู่นานว่าจะทำยังไงจะเอาวอลลุ่มขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่เปิดฝาหลังนะครับจะทำยังไงจะเอาจะปิกอัพลงได้นะครับเพราะว่ามันต้องฉลุตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันถึงจะทำได้นะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับไม่ยากอย่างที่ท่านคิดถ้าใส่พิกอัพตรงนี้ก็จะได้เสียงทุ้มนะครับเสียงทุ้มเสียงนุ่มนะครับเสียงนุ่มถ้าใส่ตรงนี้นะครับจะออกเสียงใสเสียงแหลมนะครับก็จะมีตัวนี้ช่วยนะครับตัวโทนปรับเสียงทุ้มแหลมครับอย่าลืมนะครับพินไฟฟ้าต้องเงียบนะครับอย่าให้มันมีเสียงรบกวนนะครับมันบ่งบอกถึงคุณภาพของพินท่านพินนะครับท่านทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วท่านจะได้เล่นพินที่เสียงไพเราะนะครับครับผมเองก็คงแนะนำและก็สาธิตเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมีอะไรดีๆก็อยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแนะนำและเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ